จากเหตุการณ์ต่างๆเวลาเรารายงานข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นเลยนะคะว่าปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือแม้แต่การกู้ชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าฝึกเอาไว้จะทำให้เวลาเผชิญเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินเนี่ยเราจะไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะมาดูเรื่องของการที่จะอบรมแล้วก็ให้ฝึกลงมือทำในเรื่องของการ CPR ค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1และพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรมอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสร้างทักษะความรู้ให้กับคนไทยให้สามารถ CPR ช่วยชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะคะก็สามารถทำได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนค่ะไปติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณธนรมนต์ไพศาลสุนทรกิจค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนไทยทุกคนมีทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีลดความเสี่ยงการเสียชีวิตสร้างความกล้าในการทำ CPR มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1อาสาดุสิตและสมาคม Teach for Life จึงได้จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานภายใต้งานประเทศไทยปลอดภัยปตอ.ร่วมใจ CPR ให้กับกำลังพลทหารเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตัวแทนสำนักงานเขตหลักสี่เพื่อนำทักษะไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพร้อมส่งต่อความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานมีพื้นฐานในการช่วยชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปโดยมีพลเอกศักดาแสงสนิทเลขานุการคณะทำงานโครงการเยาวชนยั่งยืนมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติพันเอกสุภเริศเกตพันธ์ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ร่วมเปิดงานเป้าหมายของสมาคมเองเนี่ยร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยจริงๆเราอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นครับเพราะว่าในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตเนี่ยเราไม่สามารถรอบุคลากรทางการแพทย์ได้ดังนั้นถ้าเกิดทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือชีวิตได้เนี่ยก็จะทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตโดยเฉพาะในครั้งนี้เนี่ยมาในหน่วยกองพันทหารเขามีโอกาสได้ไปพบเจอผู้คนเยอะแล้วก็โดยเฉพาะทั้งในหน้างานเขาด้วยหรือในพื้นที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่แจ้งวัฒนะด้วยเนี่ยดังนั้นโอกาสที่เขาจะมีโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นเนี่ยมันมีสูงผู้เข้าร่วมอบรมต่างฝึกฝนทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอย่างตั้งใจเพื่อทำได้อย่างถูกต้องมีความกล้าในการช่วยชีวิตผู้อื่นดีค่ะได้ความรู้ดีแล้วก็เป็นมาอบรมเป็นครั้งแรกเนาะคิดว่าจะใช้ทำงานได้จริงนะคะปฏิบัติได้จริงเพราะว่าเป็นบางทีก็ไปออกภาคสนามอะไรเงี้ยอาจจะเจอแบบเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าเฉียบพลันอะไรขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะได้ความรู้ต่างๆครับในการนำไปใช้ปฐมพยาบาลหรือ CPR นะครับช่วยผู้คนที่ประสบอุบัติเหตุหรือปัญหาโรคหัวใจอะไรเงี้ยสำหรับคนหมดสติอะไรเงี้ยสามารถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างประโยชน์ให้สังคมครับการอบรมในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการทำ CPR การใช้เครื่อง AED การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจเป็นต้นโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า160คนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนกล้าทำ CPR สามารถใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การช่วยชีวิตคนในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุต่อไปธนรมนต์ ไพศาลสุนทรกิจ TNN ช่อง 16รายงานขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ